วัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับชุดเบญจภาคีเหรียญคณาจารย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของวงการนักสะสมพระเครื่องทั้งเซียนยุคเก่าและเซียนยุคใหม่และนักสะสมพระเครื่องทั้งหลายอยากได้ไว้ในครอบครองนั่นก็เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกรรมวิธีการสร้างตลอดจนพุทธคุณนับเป็นที่เชื่อถือได้มากและหายากยิ่งนักชุดเบญจภาคีเหรียญคณาจารย์มีดังนี้ 1. หลวงพ่อกันวัดพญาติการามท่านเป็นพระที่มีผู้เคารพศรัทธามากหลวงพ่อกันท่านเป็นพระแท้ไม่สะสมทรัพย์สมบัติเสียสละสุขส่วนตัวเพื่อคนอื่นไม่ถือชนชั้นวรรณะมีความสมถะน่ากราบไหว้ยิ่งนักและเป็นกันเองแก่คนทั่วไปเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาติการามจัดได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความนิยมสูงสุดจัดอยู่ใน5เหรียญของพระเกจิอาจารย์ที่มีค่านิยมสูงเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาติการามนี้พระอาจารย์อั้นซึ่งต่อมาเป็นพระครูศีลกิตติคุณศิษย์เอกของหลวงพ่อกันได้ไปขออนุญาตสร้างเหรียญรูปหลวงพ่อกันเป็นที่ระลึกในปีพ.ศ. 2469เพื่อแจกแก่ผู้ร่วมบริจาคทรัพย์ในการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถของวัดหลวงพ่อจึงได้อนุญาตให้จัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ต่อมาเรียกว่าพิมพ์ขอเบ็ดเนื่องจากยอดเหรียญบริเวณยอดยันถอบที่เป็นขยักมีรอยแกะพิมพ์เกินออกมาลักษณะแหลมงอคล้ายขอเบ็ดจึงเป็นที่มาของการเรียกชื่อพิมพ์ของเหรียญในปัจจุบันเหรียญนี้จะมีราคาสูงมากและเหรียญรุ่นนี้ถือเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อกันที่ได้รับความนิยมและเล่นหากันสูงมากพุทธคุณจะเน้นไปทางแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีเป็นเลิศ 2. เหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังปี2469เหรียญยัน5ของหลวงปู่เอี่ยมซึ่งเมื่อก่อนมีการถกกันว่าเหรียญนี้สร้างทันหลวงปู่เอี่ยมหรือไม่เนื่องจากว่าเหรียญนี้ระบุปีพ.ศ. 2469และหลวงปู่เอี่ยมท่านมรณภาพเมื่อวันที่26เมษายนพ.ศ. 2469จึงเกิดปัญหาว่าเหรียญนี้สร้างทันหลวงปู่หรือเปล่าจากการค้นคว้าหาข้อมูลซึ่งได้คำตอบจากนายถมทองอู๋หลานของหลวงปู่เอี่ยมซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงพ่อเล็กลูกศิษย์ของหลวงปู่เอี่ยมระบุความไว้ว่าพระโคดำและพระประหลัดแจ้งมีความประสงค์จะสร้างเหรียญหลวงปู่เอี่ยมไว้อีกรุ่นหนึ่งเพื่อเป็นอนุสรณ์ชิ้นสุดท้ายจึงได้เข้าไปขออนุญาตกับหลวงปู่เอี่ยมเพื่อที่จะสร้างเหรียญเมื่อหลวงปู่เอี่ยมได้ฟังคำของพระประหลัดแจ้งแล้วท่านก็นิ่งเฉยอยู่พักใหญ่แล้วจึงบอกว่าตามใจเถอะพระประหลัดแจ้งจึงติดต่อกับนายเนียมช่างทองเจ้าเดิมให้ลงมือทำจำนวนเหรียญรุ่นนี้ประมาณ 1,000 เหรียญเมื่อช่างทำเสร็จเรียบร้อยแล้วพระประหลัดแจ้งก็นำสายพานมาให้หลวงปู่เอี่ยมปลุกเสกหลวงปู่เอี่ยมหยิบดูแล้วจึงถามว่านี่ยันอะไรพระประหลัดแจ้งจึงเรียนหลวงปู่ว่าเป็นยันพระปัทมังแบบยันห้าท่านก็บอกว่าดีแล้วจากนั้นหลวงปู่เอี่ยมก็ปลุกเสกโดยซาวขึ้นไปแล้วโปรยโรยพานดังเดิมทำเช่นนี้ทุกๆพานนายถมเล่าว่าภายหลังจากการสร้างเหรียญรุ่นนี้แล้วอีก3เดือนต่อมาหลวงปู่เอี่ยมก็มรณภาพ 3. สำหรับเหรียญหลวงปู่สุขนั้นมีการจัดสร้างขึ้นเป็นเหรียญรูปไข่ค่อนไปทางกลมห่วงเชื่อมระบุปีพ.ศ. 2466เนื้อทองแดงเถื่อนและเนื้อตะกั่วพิมพ์ด้านหน้าจำลองรูปหลวงปู่สุขนั่งสมาธิสะดุ้งกับอยู่เหนืออาสาสนะลายผ้าด้านข้างจานยันอุขึ้นอุลงมีภาษาไทยล้อมระบุสมณศักดิ์พระครูวิมลคุณากรวัดปากคลองมะขามเท่าและด้านล่างระบุปีพ.ศ. 2466ส่วนพิมพ์ด้านหลังสร้างเป็นยัน3ล้อมยัน3ด้วยหัวใจธาตุคือนะมะอะอุและหัวใจพระเจ้า5พระองค์คือนะโมพุทธายะอักขระด้านล่างเป็นพระคาถาอำนวยพรคือ
อายุวันโนสุขังพลังเหรียญหลวงปู่สุขรุ่นแรกปี246นี้มีพิมพ์ด้านหน้าเพียงแม่พิมพ์เดียวส่วนแม่พิมพ์ด้านหลังมีอยู่4พิมพ์ได้แก่1พิมพ์ด้านหลังไม่มีอุ2พิมพ์ด้านหลังมีอุเล็ก3พิมพ์ด้านหลังมีอุใหญ่4พิมพ์ด้านหลังอุและดาว4เหรียญหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามปี2465เหรียญหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามรุ่นแรกปี2465หนึ่งในพระเหรียญเบญจภาคีหลวงพ่อฉุยสุขภิกขุวัดคงคารามจังหวัดเพชรบุรีหลวงพ่อฉุยอดีตเจ้าวาดวัดคงคารามจังหวัดเพชรบุรีเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะชาวจังหวัดเพชรบุรีเนื่องด้วยท่านเป็นผู้พัฒนาวัดคงคารามและสร้างความเจริญรุ่งเรืองจนมาเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงมากในปัจจุบันและวัตถุมงคลที่ท่านสร้างล้วนเป็นที่นิยมและเสาะแสวงหาทั้งสิ้นโดยเฉพาะเหรียญปั๊มหลวงพ่อฉุยปี2465ได้รับการยอมรับว่ามีความโดดเด่นงดงามและเป็นที่นิยมอย่างมากในวงการนักสะสมพระเครื่องรวมทั้งพุทธศาสนิกชนทั้งหลายหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่อคงเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีจิตแข็งกล้าและมีอาคมขังโดยได้ร่ำเรียนมาจากอาจารย์หลายท่านท่านมีเมตตาต่อลูกศิษย์ทั่วหน้าคุณวิเศษท่านจึงเลื่องลือและมีผู้เคารพนับถือมากมายเมื่อในปีพ.ศ. 2481ท่านได้รับนิมนต์เข้าร่วมพิธีในการปลุกเสกเหรียญและแหวนมงคล9ที่ได้ลึกในงานสิ้นพระชนของสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงชินวรสิริวัตรวัดราชบพิตรกรุงเทพมหานครผู้มาร่วมงานในการสร้างวัตถุมงคลที่วัดราชบพิตรในครั้งนั้นได้เห็นรูปเหรียญวัดราชบพิตรรู้สึกชอบมีความต้องการจะสร้างเหรียญหลวงพ่อคงบ้างจึงติดต่อช่างผู้ทำเหรียญให้ออกแบบและดำเนินการสร้างเหรียญในปีพ.ศ. 2484เมื่อตอนขออนุญาตสร้างเหรียญหลวงพ่อคงท่านไม่สู้เต็มใจนักโดยกล่าวว่าฉันไม่ใช่ผู้วิเศษจะสร้างรูปเหรียญตัวเองแจกครูกะไรอยู่แต่เมื่อความต้องการของลูกศิษย์ท่านจึงยินยอมโดยเขียนข้อความเป็นภาษาไทยทางด้านหลังเหรียญว่าศิษย์สร้างบูชาพระคุณของหลวงพ่อและมีคำอวยพรอีกว่าลาภผลภูมิทวีด้วยเหตุนี้ทางร้านอมราพรตึกดินจึงได้รับเป้าหมายให้สร้างเหรียญจำนวน 3,000 เหรียญราคาว่าจ้างเหรียญละ14สตางค์ว่ากันว่าขอบเหรียญของหลวงพ่อมี2แบบคือขอบหยักๆแบบข้างเหรียญกระสับกับขอบเรียบแบบขอบเรียบนี้มีจำนวนมากกว่าเหรียญขอบหยักๆหลายเท่าและนี่ก็เป็นชุดเบญจภาคีของเหรียญคณาจารย์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในแวดวงของนักสะสมพระเครื่องก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่